วัสดีครับผมบังกอต่อครับวันนี้ครับผมพามาแฟนรายการมาเที่ยวสนามคลอง5กับรายการ King Deck 2024ครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศงานแน็กว่ารถจะเยอะขนาดไหนสังเกตที่ดูแล้วเยอะมากครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์อู่ต่างๆว่าเขาเตรียมพร้อมขนาดไหนเพื่อมาแข่งรายการนี้ครับเดี๋ยวชมกันครับตอนนี้ผมมาอยู่กับบอลบุ๊กสวัสดีครับปีนี้ส่งกี่คันครับรายการ King Deck ส่ง4คันรายการใหญ่รายการนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดในประเทศเลยใช่ใช่เพราะว่าเงินรางวัลก็แจกรวม2ล้านกว่าแล้ว4คันนี่มีรุ่นไหนบ้างอ่ะ4คันเบรกใหญ่สุดก็เป็นแดกเตอร์หน้ายาวหน้ายาวอ่ะเพิ่งจะเสร็จมาเลยพี่ลองมาก็เป็น 3,000 โปรหน้าใหม่ตัวใหม่บอดี้ใหม่2024ปีนี้โอ้โหคันแรกนี่ขนมาเต็มพิกัดเลยนะแล้วก็รถบ้านก็จะมีไอ้275รอดไอ้รุ่นที่เป็นไวรัลตอนนี้รุ่นเนี้ยกำลังโอ้โห4 50คันมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่มันย้อนยุคไงยาง275ที่ว่าเล่นกันเมื่อก่อนก็เนี่ยกลับมาเล่นพี่จะไปสัมภาษณ์ไม่รู้จักเลยอู่ไหนมาอู่หน้าใหม่ทำกันหน้าใหม่เยอะครับหน้าใหม่ใช่หน้าใหม่เยอะมากพอดีเจอทางนี้มาทางนี้ก่อนครับเรารู้จักกันอยู่แล้วได้แล้วคาดหวังอะไรกับหน้ายาวคันนี้มั้งวันนี้หน้ายาวเราก็ไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไม่เห็นซ้อมเลยไม่ได้ซ้อมเราก็อยากจะเห็นเลข6นะฮะอยากเห็น6วิตั้งเป้าไว้ว่าจะวิ่งขนาดนี้ว่าจะตอกเลข6ครับแล้วคันนี้คือต่อใหม่เลยต่อใหม่ที่เล่นมอเตอร์เดินต่อให้อ๋อใช่ใช่เราขึ้นใหม่หมดเลยไม่ได้คอนเซ็ปต์ของบอส69ยังไงก็ต้องมีสตอรี่แล้วขอบคุณสปอนเซอร์มั้งไหมมีอะไรบ้างสปอนเซอร์คันนี้ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำคันนี้ขึ้นมาร่วมอุดมการณ์ใช่9เลย69เลย9เลยครับตั้งใจเลยแล้วก็ที่มาช่วยเซตอัพหลายๆอย่างทั้งชุดน้ำมันก็ดีพี่พงศักดิ์น้ำมันเครื่องโอเมก้าโอเมก้าทั้งระบบกล่อง ECU Shop ที่มัดเป็นคนคนจูนให้ใช่ครับก็คร่าวๆประมาณนี้กี่ม้าคือเราไปขึ้นไดโน่เนี่ยไดโน่ถึงกับเออร์เลอร์เลยปั่นแล้วมันกว่าปั่นแล้วไดโน่มันเออร์เลอร์มันเซฟม้าไม่ได้อ๋อทั้งที่ว่าไดโน่ที่ขึ้นอยู่ที่อำนาจเนี่ยก็เคยวัดไอ้หน้ายาวอยู่ประจำนะแต่ผมว่านิสัยมันที่เราทำเครื่องไปมันเต็มไวทำให้ไดโน่มันไหวไปเออร์เลอร์ไปเลยแต่คือไม่สะดุดไม่อะไรปกติก็ปกติครับก็กลายเป็นขึ้นแบบดูความพร้อมครับใช่แต่ก็พร้อมครับวันนี้พร้อมบวกเลยได้เดี๋ยวพี่จะรอเชียร์คืนนี้แล้วไม่กลัวเสียเครื่องเสียหายไม่กลัวให้ระเบิดไปเลยครับเอามากี่ตัวเครื่องเนี่ยเอามา2ตัวอยู่บนหลังรถตัวนึงโอเคแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวเตรียมรถก่อนฝากเชียร์ด้วยบนบุ๊คสุพรรณเดี๋ยวคืนนี้รอเชียร์เลยครับยกล้อโชว์ไปทีสวัสดีครับนามชื่ออะไรครับอูอาปาฟเทคครับปทุมธานีปีนี้มันร่วมในการนี้กี่ครั้งแล้วนี่เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกอ๋อลงกี่รุ่นรุ่นเดียวครับรุ่นอะไรครับเนี่ยเครื่องยนต์2005ครับ2005ครับตัน5ครับแล้วคันนี้เป็นวีโก้วีโก้ครับก็คือต้องสู้กับอีซูใช่ครับแล้วคิดยังไงเอาวีโก้สู้อีซูก็มันก็เราก็หาทางสู้ครับแล้วเวลาเป็นไงบ้างดีไหมตอนนี้ก็วิ่งไว้13ครับอุ้ยก็สู้ได้นะใช่ครับปฏิฟายอะไรบ้างอ่ะวีโก้แต่ก็มีอัพเครื่องยนต์ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรายการของ PSC แล้วก็เปลี่ยนก้างอะไรประมาณนี้ครับฝากอูฝากถึงอูหน่อยฝากถึงลูกค้าที่เป็นโตโยต้าอยากจะทำรถที่มาวิ่งในยูซูเราก็ทำได้ครับแต่ว่ารถแรงเดียวไม่ได้อยู่ที่ดวงและโอกาสด้วยคนขับด้วยใช่ครับแล้วช่วงลงช่วงล่างนี่ไล่เองหมดเลยไหมช่วงล่างเป็นของพี่นพช่วงล่างจริงครับอ๋อฝากช่องทางติดต่อหน่อยเบอร์โทรโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ทาง Facebook อาร์มคอมมาเร็วครับหรือเบอร์โทร0982496814ครับท่านใดสนใจทำรถที่เป็นโตต้าโดยตรงเดี๋ยวโตต้าติดต่อก็มาได้ครับจะเป็นรถแข่งรถบ้านใช้งานได้หมดครับพี่แล้วสิ้นปีนี้วีโก้มาวิ่งไม่งานวีโก้วิ่งครับเราจะติด1ใน3ตลอดครับโตต้ามาๆงานวีโก้โอเคไม่รบกวนละเดี๋ยวต้องรีบเก็บรถเก็บลายครับโอเคขอบคุณมากครับครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่อ้วนลงนวลปีนี้ส่งกี่คันครับ7คันครับ7คันรุ่นไหนบ้าง7คันเนี่ย275ครับ A แล้วก็คัสตีแล้วก็โปรซีครับแล้วคิดว่า275ปีนี้รถเยอะไหมคัสตีเยอะอยู่10กว่าคันแต่คัสตีมีอยู่4-5คันเพราะว่าปี2ปีหลังนี่อ้วนถือว่ารถเยอะนะ275เนี่ยพยายามรักษาไว้อยากให้มันอยู่อย่างนี้ครับแล้วคิดว่าจะมีมาเพิ่มไหมว่าถ้าอย่างนี้ออกมานี่แหละถ้าเป็นเรเดียสมัยก่อนน่าจะเยอะกว่านี้แล้วคิดว่าจะกลับมาเป็นเรเดียเหมือนเดิมไหมเรเดียเหมือนเดิมเห็นคุยกันว่าจะเป็นเรเดียเหมือนเดิมเป็นยางเลยนะยางบางเหรอยางบางอ่ะ
ุดอ๋อเขาจะรวมกันอยู่แล้วฝากอะไรถึงแฟนๆลงกดบ้างก็ FC ก่อนนะครับก็เดี๋ยวตบรูปครับเคลียร์ด้วยเป็นพี่ลูกค้าครับฝากช่องทางการติดต่อปู่ลูกน้อยหน่อยเผื่อจะมีลูกค้ามาทำเพิ่มก็ Facebook ก็อ้วนหนุ่มที่อ้วนหนุ่มครับ0891564909โอเคเดี๋ยวรอเชียร์อ้วนคืนนี้นะขอบคุณครับครับเป็นสาวสวยที่เป็นนักแข่งของรายการคนเดียวเลยก็ว่าได้คนเดียวคนเดียวขับรถอะไรบ้างครับแอนค่ะสีขับคันนั้น5ค่ะคันสีเหลืองรถหนึ่งรถเล็กสุดขับให้ช่างโก้สาย3อ่ะรถหนูสิใช่แต่ทางหนูช่างโก้อ่ะโก้สาย3อ๋ออยากขับให้อยากใช้คำว่าขับให้เขาเขามีหลายคันอ๋อใช่แต่แบบถ้าเป็นคันอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไปบางอ่าแล้วของแอนกี่คันของแอน3คัน3คันเลยเหรอใช่โหรวยแต่ตังค์ไม่ใช้มั้งไม่รวยพี่เนี่ยหนูก็จะมาขอสปอนเซอร์พี่นี่แหละ3คันมีอะไรบ้างคันนี้อ่ะพี่ไปคุยถึงสปอนเซอร์ตอบหน่อยไม่คุยคันนี้อะไรคันนี้275 275เวลาเป็นไงบ้างก็ที่ตัวเองสับเกียร์5แล้วเหมือนบูทมันไม่ถึงงานไหลเข้า10.4ถือว่าเข้ารอบไหมเข้ารอบไหมเข้ารอบไหมตอนนี้รันแรกอ่ะอยู่อันดับที่15น่าจะเข้านะก็เดี๋ยวพี่เขาจะมาเตะแอนอีกก็ดิวันนี้เดี๋ยวก็รู้อ่ะก็รัน2คืนนี้ก็แต่รัน2ก็จะสู้แล้วไงต้องวัดแล้วไงวัดแล้ววัดแล้วต้องวัดแล้วขอให้ครบ5เกียร์ทะบงทะโมระเบิดช่างมันไม่เบิดดิเอารถสวยกลับบ้านเข้าเกียร์ครบกลับบ้านดิโอเค275เสร็จต่อไปรุ่นไหนคันเหลืองอันนี้ตัน 5นี่ของแอนเหมือนกันใช่แต่เราขอสปอนเซอร์ใหญ่มาของ WTEC เขาเพิ่งมาห่อให้สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองตัน5นี่คือเครื่อง 2,500 ป่ะเครื่อง 3,000 เครื่อง 3,000 ของหนูอ้าวแล้ว 3,000 หมดเลยแล้ว 2,500 ตัน5ก็มีมันมี 2,500 ตัน5ก็มีอ๋อ 3,000 ตัน5ก็มีอ๋อแต่นี่ 3,000 ตัน5 3,000 ตัน5แล้วเวลาเป็นไงบ้างเวลาที่ทำหนูยังไม่ถึงไฟสเตจเลยพี่ตอนนี้60ฟุตหนูยังไม่ผ่านเลยพังก่อนอะไรพังมั้งข้ามไปแค่นี้ได้ป่ะอะไรพังมั้งพี่มันช้ำใจอย่าพูดเยอะโอเคข้ามเดี๋ยวข้ามมันข้ามข้ามต่อไปนี่ถามโชว์เลยนี่รถเก่าตั้มมั้ยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารถเก่ามันนั่นแหละมันมีเหตุพี่อ้าวมีเหตุเล่าคือ4ประตูเหมือนกันใช่แล้วตอนนั้นหนูก็มีหนูมีดีแม็กคันเก่าตัวนึงเป็นแบบเป็น08หนูก็อยากทำเองมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกเอารถไปทำป้ายแดงพี่ได้3เดือนมันก็นึกว่าหนูแค่ทำแบบแต่งสวยมั้งพี่เชื่อไหมมันไปเห็นรถไม่ทีรถออกไปอยู่อู่เดือนนึงมันเห็นรถอีกทีคือถอดกระสีตั้งหมดแล้วอะ คือมันช็อกมากแล้วแม่ก็ช็อกมากก็กูบอกแล้วว่ากูอยากได้ทำรถแข่งแล้วเชื่อไหมพอหนูทำเสร็จมันขายทิ้งหนูไม่ได้ขับสักลันหนึ่งเลยหนูหมดไปตั้งหลายแสนอ้าวอุตส่าห์ทำมันหักดิบหนูมากหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะทำคันนึงที่มันเป็นของตัวเองคือคันนี้3,000โปรใช่3,000โปรแต่ก็คือใช้งบเยอะไหมเดียวร้านอยู่ไหมร้านรุ่นแค่คนเดียวร้านอยู่ไหมสองร้านเหรอแอนมีตังค์เนี่ยพี่ยืมบ้างหนูก็ขอสปอนเซอร์จากพี่เนี่ยแหละเลยได้ยังแอนขอดูเครื่องหน่อยโอ้นี่3,000โปรเห็นที่เขารุ่นนี้ทะโมแพงไหมเหรอสปอนเซอร์ไหมสปอนเซอร์มาไหมก็ขอเรื่อยเลยก็ขอฝากมีวัตเทอร์โบนสปอนเซอร์ให้อยู่เธอเป็นสปอนเซอร์ให้ ในเรื่องของโรโบทุกคันใช่แล้วก็เครื่องส่วนใหญ่หัวใจเนี่ยจะเป็นช่างขวัญและกระบังช่างขวัญก็คือแอนเกิดมาจากช่างขวัญอยู่แล้วแต่เซ็ตเอาไปช่างโก้ทุกอย่างก็คือช่างโก้หมอช่างโก้มาเป็นยกอะไรอย่างเงี้ยอะไรช่างขวัญใช่ช่างโก้ยกใช่แต่ถ้าบางทีก็ทั้งตัวเลยก็มีคือยกเข้ามาทั้งตัวเลยใช่แต่ว่าบางตัวก็อันเนี้ยอย่างเงี้ยช่างโก้ก็มาประกอบใช่แล้วเวลาเป็นไงบ้างคันนี้เวลาคันนี้อ่ะคุณพูดว่าในรุ่นเวลาเขาวิ่งเท่าไหร่วิ่ง9ใช่ไหมใช่เขาวิ่ง9แต่คันนี้มันวิ่ง9อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อวานอ่ะวิ่งไม่ดีเมื่อวานอารมณ์แบบเด็กไม่ซ้อมอ่ะพี่เข้าใจคำว่าเด็กไม่ซ้อมไหมเราขายคอนเทนต์อยู่แล้วกูอะไรแอนเด็กไม่ซ้อมไงเราขายคอนเทนต์อยู่แล้วไม่ต้องซ้อมขายหน้าตาเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบพี่ให้หนูเข้ารอบบ้างเถอะสปอนเซอร์หรือจะถอนมาแล้วบ้างแบบว่าอยากให้เป็นกำลังใจหน่อยเดี๋ยววันนี้อาสู้แหละพูดงั้นนี่หญิงเดียวในงานเลยนะ
ทั้งงานเลยนะเออพี่ๆก็ช่วยเบาๆกับน้องช่วยนะคะมีอะไรบอกถึงพี่ๆบ้างฟังหน่อยพี่ๆคะก็ช่วยเบาๆให้น้องเข้าบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากหาสปอนเซอร์ฝากช่องทางติดต่อเผื่อพี่ๆจะสปอนเซอร์ฝากพี่ๆฝากติดตามเพจ Enter Shop and ATL Racing ด้วยก็เป็นเพจรถเหมือนกันเพราะว่าก็อยู่แก๊งเดียวกับพี่ๆนี่แหละอันนี้แก๊งพี่แก๊งน้องแก๊งพี่แก๊งน้องช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแล้วก็ฝากแบบว่าสปอนเซอร์อยากจะสปอนเซอร์คันไหนมาได้นะคะมี3คันมี3คันช่องทางติดต่อคือเพจ Enter ใช่ใช่ค่ะหรือว่าแบบว่า TikTok Enter Society ก็ได้มี2เพจหรือพิมพ์ง่ายๆ Enter Society ก็ขึ้นเลยอ๋อ Enter Society ขึ้นเลยใช่ต้องพูดถึงไว้ด้วยพูดถึงไว้อันนี้ไว้ก็เป็นสปอนเซอร์หลักค่ะเดี๋ยวคันเทาจะเป็นไว้แล้วอ๋อคาดเขียวแล้วใช่เดี๋ยวจะไปคาดเขียวแล้วอันนี้เป็น WTechนี่ WTech พี่คือน้องของไว้ค่ะที่เป็นแบรนด์น้องไว้เกี่ยวกับอะไรฮะ WTech WTech Spaceship อ๋อแต่ใช่พี่น้องใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นแบรนด์ใหม่ที่กำลังขึ้นมาอือโอเคเดี๋ยวไม่ต้องกลัวแล้วแอร์จะไปวิ่ง275แล้วฝากเชียร์ด้วยนะเดี๋ยวเราเชียร์ด้วยว่าจะผ่าน60ฟุตได้มั้ยแค่ลุ้นให้แอนต่อเกียร์ครบ60ฟุตผ่านต่อเกียร์ครบโอเคเริ่มเฮกันโอเคโอเคโอเคขอบคุณพี่ต่อพี่เอาใจช่วยครับผมเดี๋ยวพี่รอเชียร์ฝากเชียร์ด้วยนะคะชื่ออะไรครับชื่ออาครับลงที่ไหนบ้างในงานคิงแบ็คนี้1500เทอร์โบครับสตรีท1500เทอร์โบใช่ครับรุ่นนี้กติกาไงอ่ะรถบ้านครับทั่วไปครับเล่นได้รถบ้านมีแอร์มีแอร์แต่ติดเทอร์โบได้แล้วส่วนยางอะไรวิ่งกันอ่ะก็เพจแวร์ไม่ต่ำกว่า100ครับแล้วเครื่องยนต์นี้เราทำมาเต็มที่ยังก็เต็มที่ครับที่1500เทอร์โบต้องมีครับต้องมีเราออกคือว่าของครบใช่ครับแล้วผลงานเป็นไงบ้างเมื่อวานวิ่งรถมีปัญหาครับเข้าขาดแตกโอ้โหแล้ววันนี้รอบ2แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแล้ววิ่งยังยังครับยังครับเดี๋ยวฝากผลงานหน่อยฝากเชียร์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 ด้วยครับอู่อากาลาดบางมนกลับไปบางมนครับฝากเชียร์ด้วยครับสตรีท1500เทอร์โบครับเป็นอู่เป็นอู่ด้วยใช่ๆเป็นฝากช่องทางติดต่อหน่อยว่าอู่เราติดต่อทางไหนได้บ้างติดต่อทางเพจ Facebook เลยครับอากาลาดครับอากาลาดใช่คือทางฮอนด้าโดยเฉพาะเลยใช่ครับโอเควันนี้เอาเรามาแข่งพี่แจ๊สเทอร์โบครับพี่วิ่งรุ่นไหนครับวิ่งรุ่นไหนสตรีทเทอร์โบ L สตรีทเทอร์โบครับ L สตรีทเทอร์โบเวลาเป็นไงครับ 12:01 ครับเป็นเข้ารอบไหมยังไม่รู้พี่วันนี้รอบ2อ๋อวันนี้รอบ2กับเต็มที่ไหมรอบ2ทิ้งเครื่องครับเจ้าของรถบอกครับบูเท่าไหร่อ่ะทิ้งเครื่อง3บาทโอ้ดีชีพอ่ะก็ต้องแลกครับถ้าเวลาโดนเกียร์หล่นตลาดอยากได้ก็ต้องลองฝากช่องทางการติดต่ออู่แน่ว่าเผื่อมีเพื่อนๆแฟนๆจะไปทำรถที่อู่คันนี้ทำโดย WT Garage ครับ uh-huh. จูนโดย Ten House ครับและระบบอัดอากาศระบบไอเสียทีไปครับพูดมานี่ไม่รู้จักเลยติดรุ่นใหม่กันเลยรุ่นใหม่ใช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 ่ครับในรุ่นนี้เวลาที่สุดเท่าไหร่ในรุ่นเนี้ยประมาณ11.7โอ้โหไม่11.7กันเลยอ่ะน่าจะใช่11.7มั้งครับพี่อิดตลาดตอนนี้เต็งหนึ่งอยู่คือตอนนี้รัน2คือแรกแล้วแรกแล้วครับเพราะว่าต้องเข้ารอบแข่งพรุ่งนี้ใช่ครับยังไงก็ต้องเอาแล้วต้องเอาจูเนอร์กับเจ้าของรถกับอู่เป็นคนเดียวกันเขาบอกว่าแรกครับครับแล้วจะต่อช่องทางติดต่อไงบ้างพี่อู่เนี่ยต้องทางการติดต่อไอเตอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์ได้ถาม099ครับ626-5289นี่อู่อยู่หนองจอกไปสนามรานพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้มางานคิงแด็กเจอกับเนี่ยเป้ไม่ใช่เป้กามิไทยเป้ในตำนานครับอยู่วงการแด็กมาไม่ต่ำกว่า25ปีได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะ25 30ปีนะตั้งแต่สมัยพัทยาใช่นี่พัทยาวันนี้เป้เอาของไหนมาก็มาดูรถนิโนครับโน้ตไวส์เป็นไงบ้างผลงานก็เมื่อคืนก็ 8.3 8.3 แล้ววันนี้วิ่งต่อวันนี้วิ่งต่อครับดีสุดในรุ่นเท่าไหร่พี่ดีสุดในรุ่นอยู่ 8.2 ของเอกเลยเนาะนี่คือที่2เลยตอนนี้ที่2อยู่อ๋อคืนนี้รุ่นแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่หมดแน่นอนคาดว่าจะขยับสู้เอกเลยเนาะได้มั้ยคือเวลาคันนี้เคยเวลาดีสุดอยู่ 8.1 อ๋อแต่ถ้าคืนนี้ไม่ลื่นไม่อะไรก็น่าจะไม่ลื่นแม่แล้วก็จะน่าจะได้เห็นฝากแฟนๆเชียร์หน่อยในรุ่นเล็ก2500ครับฝากเชียร์หน่อยนะครับใครมาแล้วรายการตัวผมก่อนครับใครมาแล้วมารายงานตัวก่อนวันนี้เลยครับเต็มที่ครับเดี๋ยวคืนนี้รอเชียร์ใช่ครับขอบคุณครับแจ้งเบอร์รถนะแล้วนี้ก็เป็นบรรยากาศงาน King Deck 2024นะครับทางเดี๋ยวทางแคมป์กาซีนก็เก็บภาพบรรยากาศมาชมกันจุใจคราวหน้าจะไปอู่ไหนนั้นรายการไหนนั้นต้องติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ